มาดูประวัติครับน้องโอชอห้าพยัคฆ์นี่ขุนศึกเมืองพะเยาแล้วครับอายุ23ปีเท่านั้นนะครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาส่วนสูง174ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาเยอะเลยทีเดียวครับ241ครั้งชนะ190แพ้41เสมอถึง10ครั้งแชมป์นิตยสารมวยตู้70กิโลกรัมแชมป์ชมรมมวยไทยอีสานล้านนา70กิโลกรัมแล้วก็เป็นแชมป์มวยไทยนานาชาติ70กิโลกรัมครับน้องโอนี่เป็นดาวดังประดับไทยไฟซุปเปอร์ไฟไทยไฟใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนฉลามดำก็มากับไทยไฟลีกเลยครับครับเดี๋ยวดูครับมาเจอกันที่นี่ครับไทยไฟบางกะเจ้ายกแรกครับเริ่มต้นขึ้นครับศึกสายเลือดพะเยากับสตูลนะพี่นะกับชิงเหนือเจอเสือใต้แล้วครับดูครับว่าวันนี้นักชกจากพะเยาจะเข้ากับบรรยากาศของบางกะเจ้าบางกะเจ้าอยู่ที่พูดเหนือครับอยู่ที่สุพรรณสมุทรปราการแต่ว่าชื่อบางกะเจ้าครับผมเอาละยกแรกนี่ทักทายกันแบบไม่ต้องเกลียดเลยเดี๋ยวพี่เลยหน้าโอ้ยวางแข้งขวาครับเห็นลำตัวกันแล้วเห็นกล้ามเนื้อดีทั้งคู่ครับคู่นี้หัวไหล่นี่กลมนิดครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์ก็ลูกศิษย์2ของเศรษฐาสุโขทัยนะครับน้องโอช5พยัคฆ์ครับแต่ว่าความเก๋าฉลามดำทีนี้เอ็มยิมนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับครับผมมาจากสตูลครับสตูลก็มีของดีของเด็ดมากมายอย่างชาชักไปกินนะฮะชาชักที่ร้านสมจิตจงจอหออยู่ที่อำเภอปากช่องผ่านไปผ่านมาช่วงนี้หน้าหนาวอากาศดีไปกินชาชักไปกินก๋วยเตี๋ยวคนแน่นร้านเลยร้อยจังร้อยแน่นจริงๆครับจริงๆครับเล่นไฮโลหลังบ้าบอไม่มีผมไม่ได้เป็นเจ้าเองกินชาชักครับกินชาชักกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเตะคู่นี้จะกินเข่ากินแข้งหรือกินหมัดครับน้องโอขยับเข้าหาแล้วครับน้องโอนี่เป็นคนที่เป็นมวยที่ไม่ค่อยเดินฮะครับไม่ค่อยถอยหลังนะเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังหรือจะหกล้มไม่มีเกียร์ถอยหลังครับหมัดซ้ายเตะขวาครับน้องโอครับหมัดขวาแทงซ้ายวงในเกาะได้ฉลามตะยังไม่ทันตีครับกรรมการบอกแก้ก่อนครับเอาละครับต้องบอกว่าหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเดือนหน้าวันที่24ธันวาคมไปเจอกับนักชกชาวอิหร่านนะครับขึ้นแท่นรอไปแล้วใครจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าไปชิงครับด้วยพระราชทานด้วยครับผมเสียงแหบไปใช่ไหมฮะอ้าวหมัดซ้ายเตะขวามวยมันครับผมมันกระป๋องนี่บ่อยไหมหลายกระป๋องแล้วครับมาต่อครับผู้ผิดพระประยุทธ์ต้องห้ามครับแยกออกมากลางเวทีสับโชคครับโอ้เสื้อไทยไฟนี่สวยนะครับเล่นสีฟ้าอ้าวหมดยกแรกพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อครับมาตามกันต่อครับไทยไฟบางกะเจ้านะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมด้วยครับนายกสำเนารัศมิทัศน์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอรวมไปถึงกำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลครับตำบลทรงพระนองตำบลบางยอตำบลบางน้ำพึ่งตำบลบางและตำบลบางกระเจ้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟทางหน้าจอช่อง8ได้ทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์วันอาทิตย์18นาฬิกาครับคู่ที่ยก2ครับเปิดช่อง8เอาไว้เลยนะฮะราวถือที่2ครับยกแรกก็หอมปากหอมคอยกนี้ต้องขยับเร่งเครื่องขึ้นแล้วครับสำหรับทั้งคู่เตะขวาต่อยขวานี่นะครับพอมวยไทยกับชกมวยไทยในจังหวะหลักเหลี่ยมพอๆกันครับไม่มีการประมาทเอาละครับตอนนี้ขยับเดินเข้าหาบ้างครับโอ้โหฉลามดำขวาของน้องโอนี่ก็แม่ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับแต่เพื่อจังหวะต่อยก็ไหนต่อยได้ต่อยดีครับอย่างที่พี่สมจิตบอกครับไทยกับไทยเจอกันนี่แบบทันเหลือเกินครับไอ้ทำแรกกันอย่างนี้แรกกันอย่างนี้สนุกแน่ครับแน่ครับโอ้ยเอาละครับฉลามดำมาแล้วครับตอนนี้ขยับไปแล้วครับยกแรกนี้ดูเชิญมาแล้วครับยกนี้ไม่ฟังแล้วครับมีเท่าไรใส่กันให้หมดนะโอ้ใส่กันแบบนี้เดี๋ยวรู้ครับ
ใครหมู่ใครจ่าใครอยู่ใครไปหมัด1 2 3มาน้องโอฉลามดำเดินเข้าไปเบียดติดตัวครับพยายามเด้งตีเข่าแยกมาก่อนครับเดินลุยต่อแล้วครับติดตามอยู่ต้องขอเวลานอกครับตอนนี้ขาดเชือกมันหลุดครับเดี๋ยวการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ผ้าเทปนี้พันให้เหนียวพันให้แน่นครับโอ้โหอยากให้ท่านผู้ชมเห็นครับว่านี่คือคาดเชือกต้นตำรับของคนไทยครับนี่คือมวยคาดเชือกครับมาดูครับโดนลูกไหนอย่างไรบ้างยังเฉียวไปเฉียวมาวิดไปวิดมาครับยังไม่จะยังไม่จะกกหูลูกนี้เข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับหมายกำลังจะเดินใส่พอดีครับเชือกหลุดซะก่อนครับติดตัวแล้วนะครับพยายามจะลดต้นคอครับเอาเจอหมัดเจอแข้งมาครับฉลามดำล็อกในล็อกในเนี่ยครับพอตีช้ากรรมการก็แยกกันเร็วเลยครับกรรมการกูคิดความประยุกต์เกมเปิดนะครับอย่างนี้ครับแรงกันขนาดนี้พอวงในตีเข่าครั้งเดียวกรรมการต้องแยกครับเพื่อให้ความสนุกตื่นเต้นมากขึ้นโอ้ยขวาการต้องตีครับฉลามดำต่อยมันก็แทงเข่าครับฉลามดำตีคืนเด้งไปเอาละเด้งไปสองทีกรรมการเชียร์เลยครับเด้ง2ทีกรรมการแยกครับขยับเข้าไปครับโอ้ยเอาละครับได้ใจหรือเปล่าครับโอ้ยแม่เหลี่ยมครับผิดจังหวะครับหุบซ้ายมันมีเพียง3ยกเท่านั้นครับครับคิดได้ต้องรีบทำเสียบเข้าแล้วก็ตีเข้ามาเสียบเลยครับเข้าแล้วต้องตีครับไม่ทีกรรมการแยกเอาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในยกตัดสินยกที่3ครับภาพช้าครับดูจังหวะแข้งขวาครับเตะที่สะเทือนเหมือนกันนะครับน้องโอครับแล้วมีหมัดนะครับนี่แหละหมัดทั้งแข้งครับฉลามดำก็พยายามจะเดินแบบว่าหมาติดตัวแล้วก็เล่นที่วงในครับแต่นี่มีหมัดคอยนำไปด้วยครับแล้วก็โยนเข่าครับขอบพระคุณนะครับเครื่องดื่มตาช้างครับแหมมวยมันแบบนี้ครับรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีสุดเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับโอ้โหครับต้องดูครับยกนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับจะเป็นน้องโอหรือว่าจะเป็นฉลามดำตามกันครับยกสุดท้ายแล้วครับเอาละครับยกนี้ดูแล้วยังคู่ขี้สูสีครับไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยจะขาวหรือดำจะดำหรือขาวอ้าวเดี๋ยวมาดูกันครับหมัดแล้วก็สำคัญมากๆนะครับผ่านเข้าชิงด้วยพระราชทานครับเป็นเกียรติประวัติของชีวิตครับต่อยหมัดแทงเข่าเอามาคืนครับโอ้เข้มๆเลยครับยกนี้ชงกันเข้มๆเลยครับฉลามดำมีคะแนนต้องใส่ให้หมดแล้วครับตอนนี้2นาทีกว่าๆอย่างนี้ต้องขยันอย่างเดียวครับเวทีเปิดกว้างสำหรับฉลามดำครับในวันนี้โอ้โหหุกแซงตัวนี้เป๋ครับมาหุกตัวยาวโอ้โหลูกนี้ขาอ่อนขาควิดเลยครับโอ้โหโดนหมัดเข้าไปครับเต็มๆครับพี่สมจิตเดินกำลังเพลินเลยครับเอกชุมพรเก็บทรงไม่อยู่เลยแล้วครับแม่น้องโอปิดบัญชีหรือเปล่าคอพับนี่ฮะโอ้โหยังมั่นใจอยู่นะเมื่อกี้นะกำลังดีดีอยู่ครับแม่เอาละตั้งต่อครับเวลาที่เหลือแต่ว่าฟื้นเร็วครับฟื้นเร็วครับนักกีฬาที่ฟื้นเร็วย่อมผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีครับแล้วก็ฝึกมาอย่างหนักหน่วงครับแม่แต่ว่าเสียรูปเสียอาการนี่แหละครับฮุกเมื่อกี้ขาควิดเลยทีเดียวยกสุดท้ายแล้วด้วยครับเอาเดี๋ยวดูครับก้าวเข้าไปเสียบเลยครับน้องโอครับโอ้โหมีผลเลยนะลูกฮุกซ้ายเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่เนี่ยครับอาการมันชัดเลยครับโอ้เหมือนตัดสินได้เลยครับแต่ว่าไม่ย่อท้อครับสำหรับฉลามดำกับเวลาที่เหลืออาจจะเหลือน้อยเต็มทีครับมาจะทดเวลาบาดเจ็บแหมเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลยังเสมอเลยแต่คืนนี้แมนยูใสๆเราแมนยูอยู่แล้วมิสเตอร์ปองเข้าลิเวอร์พูลครับผมแกไม่อยู่ครับผมเราก็เต็มที่ไปเลยเอาละครับแหมตรงนี้ไม่ซ้ำครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์ฉลามดำมาทำหน้าที่ได้สุดยอดครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่งขึ้นมาครับ
ดาวรุ่งของไทยไฟลีกต่อยได้ขนาดนี้ก็แหมเอาหัวใจเราไปเลยครับก็ต้องลุยกันต่อแล้วครับช่วงปลายๆครับยกสุดท้ายมวยคู่ที่ตีหน้ายักษ์ใส่เข้าหาเลยครับน้องโอแม่ดูเก๋าป่านะกระดูกมวยผ่านไทยไฟมาเยอะนะคือชินกับที่นี่มากกว่าเอาละครับแม่สุดท้ายแล้วก็คือมิตรภาพที่ดีครับยิ้มฮะเพิ่งเห็นรอยยิ้มของน้องโอฮะปกติจะไม่ค่อยยิ้มนะไม่ยิ้มเลยครับตีหน้ายักษ์แล้วก็ต่อยหมัดเข้าใส่จุกแกครับจะมีหมัดในที่ขาเป๋นะครับเดี๋ยวดูครับซึ่งต้องบอกว่าฉลามดำก็กำลังมาดีครับช่วงต้นยกของยกที่3กำลังคึกคักเลยลูกนี้ลูกเดียวครับมากครับแม่ดูสิครับเป๋เลยโอ้โหลูกนี้ลูกเดียวครับฮุกยาวๆจะเตะง้างไม่ออกโอ้ดูฮะขาขวิดขาอ่อนไปเลยไม่รู้เมาหรือลื่นโอ้กรรมการภูกิจบำรุงนี่สับชกต่อเลยครับเพราะว่าเสียการนิดเดียวครับนี่ฮะเพื่อให้มวยสนุกมวยมันยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นก็จับขาก็ลอยล้มครับตอนนี้จะเป็นยอดมวยจากแดนใต้หรือว่าเมืองเหนือกันแน่นะครับมาดูกันถึงเวลาครับรับผู้ชนะได้แก่เหนือหรือใต้ฮะเหนือหรือใต้ฮะเหนือหรือใต้ครับมีทางแดนพุทธนาได้แก่น้องโอชอ5พยัคฆ์ครับผมพร้อมไซล่ายินดีน้องโอด้วยนะครับและน้องโอนะฮะก็ได้นอกจากที่จะเข้าสู่นะฮะรอบต่อไปนะครับยังได้รับนาฬิกาจีช็อคนะจากกำนันประจวบเข็มทองนะครับต้องเรียนเชิญด้วยนะนี่ฮะขอเชิญน้องโอนะฮะด้านกลางเวทีนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีเรามอบนาฬิกาให้ด้วยนะครับมอบนาฬิกาจีช็อคหน้ารุ่นพิเศษนะครับให้กับน้องโอผู้ชนะไปเลยนะครับครับผมยังเหลืออีก2คู่คุณผู้ชมครับเหลือปตท.นะฮะมีให้ดูกันแล้วก็เต็ง1ด้วยใช่เราเดี๋ยวกลับมากับไซไฟบางกระเจ้าครับ